สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Echila Gamer TV นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับคลิปเกม Lancaster Mobile ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ฉบับมือถือนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานผมมีปัญหาในการอัปโหลด YouTube นิดนึงนะทำไมอัปโหลดต้องรอเรือกระดกดินด้วยวะ นะก็มันมีปัญหาอัปโหลดไม่ได้เลยครับมาวันนึงเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเป็นที่ไฟล์ที่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการแนะนำการผ่านด่านตรงนี้นะครับดินแดนคู่หูนะครับก็จะมาเก็บตกไอ้พวกที่ผมลืมทำไปหรือว่าบางอันเพิ่งผ่านหรืออะไรแบบนี้รวบรวมมาเรื่อยๆนะก็ในส่วนของดินแดนคู่หูเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปของเงาของวาลีเรียก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไอ้ที่ยังติดค้างอยู่ก็น่าจะมีในส่วนของอานิกิแซมสันนะครับตัวนี้ม้าก็ยังไม่ได้ทำให้นะครับเป็นแนวทาง2อันนี้แล้วก็ในส่วนของมังกรสายฟ้านะครับนี่ก็คือคลิปที่มีปัญหาเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วทำไปแล้วยิงทำไปแล้วรอบหนึ่งด้วยอัปโหลดไปประมาณ4ทีไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องรอไปอีกน่าจะวันไหนที่มันมาอีกทีวันอังคารหรือเปล่าคารมันพุธนั่นแหละนะก็ไว้เดี๋ยวค่อยทำให้อีกทีนะครับสำหรับแนวทางการผ่านมังกรสายฟ้า65นะมีปัญหาอัปโหลดไม่ได้นะครับผมโอเคหน้านี้แล้วถูกแล้วจะไปไหนมาที่ดินแดนคู่หูนะครับด่านมอนสเตอร์65นะครับเงาของวาลีเรียนะครับเป็นการเก็บกุญแจรุ้งนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้กันเยอะอยู่แล้วนะโอเคด่านนี้จะมีสำหรับด่านนี้นะครับจะมีโบสเซนตัวนี้ทหารเป็นอัศวินผีดิบนะครับแล้วก็มีไอตัวไกเยอร์นะครับมาสเตอร์ดาบแล้วก็ผีกระดูกนี่นะแล้วข้างบนนี่จะมีผู้เรียกความตายตัวนี้จะเรียกน่าจะเรียกผีได้นะแล้วก็ตัวนี้แมลงเล็กแล็กอะไรนี่จะเรียกเห็บนะครับแล้วก็มีฟิลาเควียอยู่ข้างบนกับลาน่าลาน่ากับฟิลาเควียลาน่าเนี่ยเวทยิงไกลอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะใช่ลาน่านี่ยิงได้4ช่องนะครับแล้วก็ฟิลาเควียก็จะยิงได้3ช่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ลาน่าก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะยิงเวทเข้ามาติดดีบัฟเรานะทำให้เล่นลำบากนะครับน่ารำคาญด้วยโอเคเอาทีมประมาณนี้มาตรฐานสุดๆโอเคครับก็ใช้ลีออนทำดาเมจเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ลาน่าเอาไว้ยิงตอดนะครับทั่วกองข้างล่างนี่นะแล้วก็เลดินไว้แท้งมีกันพริสนะครับแล้วก็ตัวนี้บัฟไม่มีอะไรละโอเคไปโอเคก็เริ่มมาเวทได้ไหมโดนไม่ถึงกันด้วยแล้วถ้ายิงเวทนี้ของลาน่าโดนหมดนะช่องนี้แต่ว่าฟิลาเควียก็จะยิงถึงเหมือนกันนะครับต้องดูเวทของฟิลาเควียเป็นอะไรลืมกระแห้งลบการโจมตีในเทิร์นต่อไปแล้วก็อีกอันนึงสกิลแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเผลอๆนี่เคลียร์ได้หมดเลยโอเคก็เดี๋ยวเอาเลดินเข้ามาแทงไว้ก่อนเลยแล้วก็เทียริสนะขึ้นมาใช้มหัศจรรย์นะครับโอเคทีนี้เอาลาน่ามาใช้เวทจริงๆไม่ต้องเข้าก็ยังได้นะเนี่ยพลาดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคยิงนี่แหละอ๋อต้องถึงอยู่แล้วโอเคยิงทันสวรรค์นะครับโอ้ยิงไม่เข้าเลยแล้วก็ใช้อันทีมันเลอร์เข้าไปตัดดาเมจมันก่อนนะจะได้ไม่ยิงเวทออกมาส่วนลีออนชิวารี่แล้วก็จัดการลาน่านะครับโอเ
โอเคเรียบร้อยข้างบนเคลียร์ไปแล้วมันก็ยังยิงเวทอยู่ดีแฮะเดี๋ยวโอเคมันเรียกผีกระดูกออกมาแล้วก็ตัวนู้นน่าจะเรียกเห็บนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วก็เคลียร์ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการกับกลุ่มข้างล่างนะครับกลุ่มที่มีโบสเซ่นนะโอเคโอ้ตัวนี้กันเวทซะด้วยก็ไม่เป็นไรจัดการฟิลเคลียร์ก่อนแล้วก็เรดินมาจัดการกับเจ้าแล็กนี่นะครับก็ลีออนจัดการกับกรุ๊ปเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งทัพข้างล่างนะเพื่อจะเตรียมตัวบุกเข้าไปนะครับโอเคเอาเป็นค่อยๆเดินมาก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปในระยะนะครับไม่งั้นมันก็จะเดินมาวุ่นวายนะครับจะเคลียร์ได้ช้าลงนะครับโอเคเดี๋ยวเอาลีออนเดินมาช่องตรงนี้ละกันเดี๋ยวจัดการกับโบสเซ่นนะครับแล้วก็เคลียร์ลิฟมาตรงนี้ละกันแล้วก็บัฟให้กับลีออนไว้นะครับลาน่าแล้วก็อันทีมันเลอร์แฟกนะครับเลดินตามมาแทงโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปแล้วนะก็เอาลาน่าเปิดไปก่อนเลยรถเลื่อนมันไปส่วนหนึ่งนะครับแถมไอ้นี่ติดใบด้วยนะแล้วก็เลดินมาเปิดแข้งไว้เตรียมเคาน์เตอร์กระดูกตาหน้านะครับไม่ต้องเคาน์เตอร์ดิเพราะว่าอันทีมันเลอร์เข้ามาถึงอยู่แล้วก็ฆ่าไอ้ปีกกระดูกนี้ได้เลยตัวหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็เหลือแค่โบสเซ่นนะครับก็เอาลีออนเข้ามาเก็บได้เลยเพราะเราบัฟไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคที่เหลือเดี๋ยวไกเยอร์ก็เข้ามาตีนะครับเพราะมันติดใบแล้วนะก็โดนเลดินเคาน์เตอร์น่าจะปางตายนะตายไปเลยโอเคจบแล้วนะครับสำหรับด่านคู่หูเงาวาลิเลียนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับใช้ตัวก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้นะโอเคได้กี่รุ้งแจ้2รุ้งนะครับโอ้เยี่ยมเลยก็สำหรับคลิปเก็บตกวันนี้ด่านดินแดนคู่หูเงาวาลิเลียก็จบแล้วนะครับของวันอาทิตย์นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลเกม Lancaster Mobile นะครับแล้วก็การรีวิวเกมมือถือต่างๆก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ